เอาที่ชัยภูมิหน่อยอันนี้น่าเห็นใจมากเลยคุณผู้ชมครับตายายแล้วก็หลานอายุ11เดือนหนีออกจากพื้นที่สีแดงของกรุงเทพเขาอยู่คลองเตยจะกลับบ้านที่ชัยภูมิปรากฏพอกลับไปถึงบ้านเขาติดโควิด-19ทั้งตาทั้งยายทั้งหลานเลยเนี่ยฮะสาธารณสุขชัยภูมิเนี่ยแถลงอย่างนี้คุณผู้ชมคือจริงๆตอนที่เขาขับรถกลับเนี่ยเขากลับขับรถส่วนตัวมีตามียายมีลูกสาวมีลูกเขยแล้วก็มีหลานวัย11เดือนทีนี้ลูกสาวกับลูกเขยเนี่ยเอาตากับยายตั้งใจว่าหนีจากคลองเตยไงคุณตูนอายุมากแล้วอยากให้กลับบ้านให้มาอยู่ชัยภูมิพอกลับมาปุ๊บก็ส่งตากับยายไว้ที่บ้านแล้วตัวเองเนี่ยลูกสาวกับลูกเขยขับรถกลับมาที่คลองเตยแล้วก็ทิ้งตากับยายกับหลานอายุ11เดือนไว้ปรากฏว่าเริ่มมีอาการเป็นไข้แล้วเนื่องจากมาจากต่างพื้นที่ใช่ไหมครับชัยภูมิเขาก็เข้มงวดทางอสม.ทางผู้นำของหมู่บ้านเขาก็พาตรวจคัดกรองติดโควิดทั้ง3คนเลยทีนี้เองชัยภูมิเนี่ยตอนนี้150คนแล้วนะครับมีผู้เสียชีวิตถึง4คนกรณีแบบนี้ถ้าจะกลับพื้นที่ต้องแจ้งคนในพื้นที่ด้วยต้องแจ้งหมู่บ้านต้องแจ้งผู้นำเพื่อจะได้ผ่านการคัดกรองด้วยโดยเฉพาะมาจากพื้นที่สีแดงเข้มด้วยนะคะใช่เอาใจช่วยนะครับ